Hello everyone จะพามาดูในครัวนะคะที่ทำงานของเราตรงนี้จะเป็นที่ของอาหารนะคะจานชามพวกซอสแล้วก็นี่จิ้มพวกของแต่งจะวางตรงนี้อันนี้หม้อหุงข้าวความลุกนี่จะเป็นไมโครเวฟอันที่หนึ่งซิงค์ล้างจานนะคะอันนี้เป็นห้องคูลรูมค่ะเก็บพวกผักแล้วก็เนื้อสัตว์ซอสต่างๆซอสผัดไทยซอสผัดธรรมดาอันนี้จะเป็นเก็บแคชูนัทกับพีนัทนะคะแล้วก็โคคอนัทพาวเดอร์นี้จะเป็นฟรีเซอร์สำหรับแช่มิกซ์เวเกเตเบิลสำหรับฟรายไรนะคะโรตีเฟรนช์ฟรายส์อันนี้เป็นตู้เย็นนะคะเก็บพวกเค้กก็จะมีเก็บสปริงโรลค่ะคอรีพัฟเทมปุระพรอนนี่เป็นตู้เก็บของนี่เป็นหม้อทอดอองเทรนะคะนั้นเตาโรตีค่ะกับเตากริลนี่จะเป็นเตาหัวแก๊สนี่ไมโครเวฟอันที่2ค่ะอันนี้เป็นโซนสำหรับทำอาหารของเราตรงนี้นี่จะเป็นพวกเคอรี่เพสต์นะคะนี่เก็บพวกvegetable ต่างๆนี่จะเก็บพวก meat นะคะเนื้อสัตว์นี่เตาจะเป็นตู้เก็บแล้วนี่เราเคี้ยวของมาแล้วจะเก็บพวกน้ำจิ้มที่ทำส่วนของอองเทนะคะนี่จะเก็บพวกเส้นค่ะอันนี้จะเก็บพวกไก่แล้วก็ผักบางส่วนนะคะอันนี้จะเป็นฟรีเซอร์สำหรับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะก็จะมีบีฟชิคเก้นดักไก่สเต๊กคริสปี้ครกต่อไปนะคะตรงนี้เป็นฟรีเซอร์ของเราจะเก็บพวกแคปซิคัมตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เก็บพวกเอเดมาแมบีนกุ้งย่างน้ำแข็งนะคะน้ำเติมเพื่อน้ำแข็งผลิตไม่ทันจะเก็บพวกซีฟู้ดค่ะก็จะมีกุ้งด้วยนี่จะเก็บพวกเครื่องเทศนะคะและกล่องต่างๆกล่องเทคเอาเวย์ที่แบบว่าสำหรับเก็บของชิ้นเล็กชิ้นน้อยข้างบนก็จะเป็นพวกซุปจะมีหม้อนึ่งกับกระทะนะคะข้างล่างจะเป็นพวกน้ำยาล้างจานถูพื้นแซนิไทเซอร์ต่างๆจะเป็นเครื่องล้างจานของเราซิงค์ล้างจานหลักนะคะแล้วถังถึงจะเป็นเคาน์เตอร์เก็บของพวกถังน้ำที่ไว้ใช้หั่นผักนะคะเก็บพวกมีดจบแล้วบ๊ายบาย